าคุณผู้ชมไปเปิดรับสิ่งดีๆรับสิ่งที่เป็นมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงไปกันที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะคะล่าสุดค่ะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสงน้ำพระพุทธชินราชจำลองแล้วล่ะค่ะมาค่ะมากันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกช่วงนี้นะคะคึกคักอย่างมากเลยค่ะเพราะมีพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมากราบไหว้พระพุทธชินราชพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวกันนะคะและที่บริเวณลานหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชพุทธศาสนิกชนค่ะก็ยังได้ร่วมกันสงน้ำพระพุทธชินราชจำลองและพระบรมสารีริกธาตุแบบนี้ด้วยนะคะรวมทั้งยังได้ทำบุญถวายทรายเข้าวัดตามประเพณีสงกรานต์ด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนะคะสำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนั้นได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนะคะมาร่วมกันสงน้ำพระพุทธชินราชจำลองได้ตลอดเดือนเมษายนนี้เลยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้นะคะมาไหว้พระทำบุญเฉลิมฉลองเนื่องในวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ไปกันได้เลยนะคะที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ